สวัสดีค่ะมาพบกันใหม่ในเดือนธันวาคม2562นะคะมาเริ่มจากคนเกิดราศีตุลกันค่ะการงานในเดือนนี้จะมีการเดินทางบ่อยต้องเดินทางเพื่อติดต่อพบลูกค้าหรือเดินทางเพื่อติดตามตรวจงานต่างๆที่มีปัญหาอาจมีการถูกร้องเรียนในการทำงานต่างๆทำให้ถูกกดดันเครียดเหนื่อยล้ากับงานไปเลยแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความมีสติใจเย็นค่ะต่อการงานในเดือนนี้มีเข้ามาเรื่อยๆแต่จะมีเรื่องอึดอัดใจอาจมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอยืมหรือขอให้ค้ำประกันอาจทำให้มีปัญหาเข้าใจผิดกันได้ควรวางแผนการใช้จ่ายมักมีเรื่องเสียเงินจุกจิกบ่อยครั้งค่ะต่อในเรื่องความรักในเดือนนี้มีความวุ่นๆกันบ้างจะมีเสน่ห์มีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณได้จนหัวบันไดไม่แห้งระวังคำพูดหวานหูแต่ไม่มีความจริงใจไม่ควรรีบร้อนคบดูกันไปก่อนนานๆ นะส่วนคนมีคู่อาจมีการเผลอใจแอบซุกกิ๊กระวังจะถูกจับได้จะทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันได้นะคะต่อสุขภาพในเดือนนี้ระวังในเรื่องความเครียดหัวใจความดันจากการเก็บมาคิดเยอะเกินไปค่ะสรุปโดยรวมจะวุ่นวายเครียดแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเสริมมงคลด้วยสวดมนต์แผ่เมตตาเยอะๆให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณค่ะหรือบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนค่ะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าถูกใจกันช่วยกันกดติดตามและแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทันเด็กพิเศษถอดรหัสกันนะคะถ้าหากมีคำถามเพิ่มเติมหรือเช็คดวงเพิ่มติดต่อมาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กดวงดีๆประจำวันนะคะขอขอบพระคุณค่ะ